พี่เดิมจะพาไปตลาดอันนี้ถุงผ้าจะไปตลาด1ถุงหลังจากนั้นอันนี้จะเป็นถุงซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกแล้วโอเคจ้ะไปกันไปจะไปตลาดวันนี้มาสายนิดหน่อย2:30แล้วป่ะเดินจ้ะวันนี้ร้อนแดดนิดนึงหลังจากนั้นจะพาดูตลาดอาจจะเป็นอย่างหมูย่างมือสาวเบายากง่ายจะไม่ทำอย่างยังไม่ได้กินข้าวจะไม่ทำให้เห็นทั้งหมดและจากนั้นจะไปพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของไปจะเดินอันนี้เสาวรสจ้ะโลละ20เหรียญแพงมากโลละ20เหรียญมันเบาๆก็อาจจะได้เยอะแต่ว่าอันนี้คือเสาวรสข้างในมันสิเป็นเปรี้ยวๆไม่เอาไม่ชอบอันนั้นพิษเดี๋ยวไปดูผักก่อนไปพาน้องไปดูผักนิกตาลินค่ะนิกตาลินลองดูเนาะอันนี้จะเป็นของนิวซีแลนด์เล็กๆจ้ะอันนี้กีวีจ้ะแบบไม่มีขนอันนี้ก็อร่อยเอาไหมเอากีวีไหมแมวเนาะก็ค่อยกินบันไดไหมบางทีเอาไปสักนิดหน่อยโอเคกีวีจ้ะบนทั้งในอ่ะบนในนิ่มบันไดแต่ว่าเขาสืบไปเขาไปวางไว้มันก็สินิ่มอันนี้เป็นแบรนด์นิวซีแลนด์เนาะพอแล้วก็ไปละแตงโมลูกละ10เหรียญจ้ะลูกละ10เหรียญน้องจะเอาไปลูกนึงเนาะจะเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้เหรอเดี๋ยวลูกนี้ลูกนี้เหรอโอเคเสร็จแล้วเยอะนี่จะเป็นพีชจ้ะโลละ4เหรียญซุปเปอร์มาร์เก็ตโลละ7เหรียญจ้ะสโลสเดวิดนะถูกป่ะจ้ะถูกเด้บางลูกมันจะเน่าเนาะแต่ว่าเราต้องดูดีๆคนจะเยอะหน่อยมะเขือเทศเสร็จแล้วมะเขือเทศจ้ะสวยๆอันนี้เป็นมะเขือเทศทั้งหมดอันนี้มะละดูราคาโลละ9เหรียญมะละแต่ว่าจะซื้อไปนิดหน่อยจ้ะน้องไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่มะละมันไม่ค่อยงามปานใดตั้งแต่วานอันนี้โอเคอันนี้ลูกนึงสักต้นไปลูกหนึ่งบักแซงนี่สิบักแซงนี่บักฟักอันนี้อะไรนะเอาไปลูกหนึ่งนะนี่อย่าไอบายวันอะไรล่ะบักทัวอันนี้บักพริกอันนี้พริกจ้ะไม่รู้ว่าพริกยังเดี๋ยวเดินไปฝั่งตรงนู้นที่เดวิดอันนี้ถั่วจ้ะถั่วโอเค2เหรียญถั่วโอเคอันนี้ถั่วฝักยาวโอเคเดี๋ยวน้องจะเอานี้ไปถั่วไว้ถ้าต่ำจ้ะถั่วบ่งามปานใดแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเอาสองอันยาวมีเห็นมัดละใช่ไหมใช่มัดละ2เหรียญสามเหรียญมัดละ3เหรียญเอาจ้ะพอแล้วเอาถั่ว
ได้กินเฉพาะฤดูร้อนกินไม่หมดมันจะเสียจ้ะน้องไม่ค่อยกินอาหารอีสานสักเท่าไหร่ป่ะไปดูแอฟคาโดป่ะฮัลโหลไฮก็เนี่ยเอาเดวิดเอาลูกใหญ่เอาลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ yeah I like big one it's very good of course เอาเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่ได้จ้ะหมาเล็กๆนี่คือมะละกอมะละกอแต่ว่ามันกินบ่ได้จ้ะมันขมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองดูหนึ่งอันมะละกอเอาไปลองดูมันดิบวันนี้จะไปกินมันดิบแต่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงปกติแล้วมันจะขมเอาไปหนึ่งอันถั่วงอก1เหรียญ79เซ็นต์เท่าไหร่เดวิดเป็นเงินบาทพูดได้ถั่วงอกจ้ะน่าลายอันนี้น้องจะไปกินกับบุญเส้นยำบุญเส้นยำบุญเส้นเอาไปบ่เยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะเสียเห็ดฝรั่งเห็ดฝรั่งจ้ะเห็ดฝรั่งอันนี้ก็มีจะเอาแบบไหนมีหมดกินได้เลยจ้ะไม่ต้องรอกินได้เลยแต่ว่ามันบ่ค่อยงามน้องไม่เอาอันนี้ไงกระเทียมจะพอเกี่ยวเบิ่งราคาดูราคาแพงมากนี่อันนี้โลละ700บาทมันสิกินบ่คือกันอันนี้ปลูกจากประเทศนิวซีแลนด์เรามีอยู่เราไม่เอาไก่ย่างฝรั่งถ้าใครอยากกินได้จ้ะไก่ย่างฝรั่งเขาทำไว้แล้วถูกราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณนี่ไงราคาตัวละ350บาทปะอันนี้10เหรียญอันนี้เป็นไก่ฟรีแรงจ้ะถ้าไก่ธรรมดาจะถูกกว่าถ้าไก่ธรรมดาจะถูกมากแต่ว่าไม่อยากกิน
ธรรมดาอยากกินเสียอย่าว่ากันเด้อจ้าเด้ออันนี้ก็8เหรียญอันนี้เยอะอันนี้เยอะมากต้องดูโลละอันนี้กิโลอันนี้ไม่ใช่โลละ14เหรียญแต่อันอื่นเอานิวโอปโลละ24เหรียญเราเงินเราแพงกว่า10เหรียญฟรีแลนซ์คุณอธิบายมันต่างกันจ้ะมันต่างกันฟรีแลนซ์กับอันนี้โลละ24เหรียญอันนี้โลละ13เหรียญ14เหรียญต่างกัน10เหรียญมันต่างกัน10เหรียญมันเยอะแต่อันนี้อร่อยกว่าเราจะกินน้อยกว่าแต่จะกินดีกว่าใช่ซื้อของคุณภาพจ้ะสุขภาพตับไก่อันนี้ตับไก่อร่อยวันนั้นน้องก็ซื้อไปตับไก่เหมือนกันเยอะมากโอเคอะไรอีกน้องซื้อไก่ไปตัวนึงปกติต้องเก็บมาแล้วเนี่ยอันนี้แก่แล้วนะจ๊ะอันนี้แก่แล้วอันนี้เขาเรียกแตงอะไรนะเพคโคเกอร์เทนเดี๋ยวน้องจะเก็บอันนี้ก็ลูกใหญ่เก็บได้ถ้ามันแก่หลายมันกับบ่แซ่บบักทั่วกับมีจ้ะอันนี้กับบ่ทันได้อันนั้นบ่แตงเก็บได้เลยไปตลาดมาบางหันอันนี่หน่วยนึงเอาไว้ให้มันแก่สักแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้ทั่วนี่ทั่วเดียวก็ค่อยมาเก็บเดี๋ยวน้องจะพาไปเก็บมะเขือเทศเพราะว่าเมื่อนี้บ่ได้ซื้อมะเขือเทศมาน้ําจ้ะปะขึ้นไปข้างบนถั่วเสียเรียงถั่วบ่อรอดค่ะอันนี้รอก่อนลูกสกายอย่าลูกกูดบัดรอก่อนเทศหลายๆมาเบิ่งจ้ะซูกินี่ใหญ่มากคอมอนไปเห็นบ่มะเขือเทศข้างนอกมันก็สิได้ประมาณนี้แหละน้องเอาบักมีซูกินี่สีเหลืองเห็นบ่สีเหลืองจ้ะมันสิมี2พันในสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองพอแล้วได้แล้วอันนี้ได้วิทยามาใกล้ๆหน่อยตัดไปไหนนี่หลังที่ไหนนะน้องปล่อยมันไว้นานเกินไปเอาไปพัดจ้ะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศบันที่นี่เพราะว่ามะเขือเทศไม่ได้ซื้อมาจากตลาดเพราะว่าอยู่บ้านเราก็เยอะอันนี้ต้นอันนี้ใบบักกูดของน้องเนาะคือสิเห็นแล้วล่ะใบบักกูดเดี๋ยวต้องได้รดน้ำมันจ้ะมาเบิ่งเราจะได้เลมอนเยอะเยอะ come on ว้าวอันนี้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเยอะมากเห็นไหมจ้ะอันนี้เห็นบ้านวัวสีแดงๆเป็นนวยหรือสีชมพูเดี๋ยวเก็บก่อนเอานี่วางไว้ก่อนเนาะอันนี้ถามว่าเก็บได้หรือยังเก็บได้แล้วจ้ะนี่เห็นบ่ถ้าบ่เก็บเดี๋ยวมันสิแตกเดี๋ยวน้องขอเก็บเนาะง่ายๆอันนี้ก็เกือบจะสุกแต่ว่ายังไม่สุกอันนี้ลูกแดงๆอุ้ยงามขนาดเดียวอะไรสุกที่จะตกอันนี้สุกจ้ะนี่เห็นป่ะอันนี้สุกน้องรอก่อนเด็ดเลยอันนี้สุกอันนี้ก็สุก
มันจะสีชมพูเห็นปะอันนี้ขอบอกว่าหวานมากเดี๋ยวน้องจะพิสูจน์ให้เบิ่งแป๊บนึงจะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวน้องจะพิสูจน์ว่าต้องล่างจ้ะเพราะว่าน้องไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเนาะถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาสิขายลูกดิบมันแบบนี้เขาจะไปบ่มเอาแต่ว่านี้สุกค่าต้นมันสิหวานมันสิหวานอันนี้ก็แดงแล้วที่มันไม่สุกมันอกยากอันที่อกง่ายจะสุกเนี่ยแบบนั้นหวานหวานเนี่ยไม่ต้องเอาไปลายจ้ะเวลาเราจะกินเราค่อยมาเด็ดเอา okay. แต่ว่าเฮ็ดให้เบิ่งอ่ะ okay. ขยับมาตรงนี้ก่อนพูดอ่ะนี่เห็นมั้ยจ้ะมันก็สิเลื่อยไปตามนี่แหละอันนี้เราก็ดูดีๆเด็ดออกจ้ะเข้าสวนทําอันไหนที่มันขึ้นเยอะๆเราก็เด็ดออกจับออกมั้ยจ้ะเห็นป่ะอันนี้น้องก็จะเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนจ้ะมะเขือเทศลดน้ำหลายบ่ได้เด้อาทิตย์นึงน้องก็จะลดประมาณ2เทื่อจ้ะขั้นใส่น้ำหลายๆๆมะเขือเทศมันสิบ่หวานโอเคเนาะคลิปนี้น้องก็เอาผลไม้มาให้ดูจากสวนเพราะว่าซุกินี่ที่ตลาดจะไม่มีสีนี้เราปลูกเองได้เห็นบ่สีนี้สวยอันนี้สวยมากสีชมพูอ่องต้องเนาะคือยังฝรั่งเลยจ้ะคลิปนี้น้องขอตัวนะจ๊ะเนาะพาไปเบิ่งตลาดแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปการไปตลาดแล้วก็ชีวิตบ้านๆของเมียฝรั่งนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะน้องกับสามีอ่านข่าวให้ฟังความเป็นไปเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย